พราะมันไปเห่าแมวแมวไม่เห็นกลัวเลยมามาเถิดเถิดเถิดขาโคตรเหี้ยนโอเคครับก็ต้องกล่าวสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวยุโรปที่ยังไม่ตื่นเลยตื่นแล้วครับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับ Infinity Bank นะครับก็มีน้องๆ inbox เข้ามาถามพี่แบงค์หลายคนนะครับว่าพี่แบงค์บักดุกเนี่ยอัปเดตถึงไหนแล้วพี่อัปเดตบักดุกเนี่ยทำอะไรบ้างแล้วก็บักโน่เนี่ยสรุปทำอะไรบ้างทำตรงไหนบ้างอยากรู้กันทุกจุดโอเคคือกูก็บอกไปหลายคลิปแล้วว่ารถทำอะไรบ้างนะครับพี่ก็จะมาบอกเลยวันนี้บักดุกเนี่ยดูเลยเนี่ยนี่คือบักดุกไล่อันดับแรกก่อนเลยนี่ครับเปลี่ยนตรงนี้ก่อนเลยวูดคาร์บอนนี่เป็นวูดคาร์บอนนะครับเป็นวูดคาร์บอนเป็นเขาเรียกว่าครอบแผงคอแบบอย่างก่อเกินคาร์บอนนะแล้วก็นี่ชิลน่าเมจิคอลเรซซิ่งนะครับไอชุดวูดคาร์บอนนี่ประมาณ 2-3 พันนะส่วนเวจิเคิลเนี่ยประมาณ 18,000 แล้วก็ไอ้นี่ประมาณ 3,000 กว่าอุดกระจกนะครับแล้วก็ลงมาดูที่ตรงนี้นะครับนี่กาดหม้อน้ำข้างในถ้าซูมมาจะเห็นนะครับเป็นของEvotech นะครับ EvoTech หรือ Lightech ไม่รู้อะ EvoTech นะครับเนี่ยมันเขียนอยู่ EvoTech EP อะไรทักอย่างนึงก็ประมาณ 6-7,000 นะครับแล้วก็ปีกข้างนี้สนับสนุนโดยนะครับปีกข้างนี้สนับสนุนโดยศูนย์ยามาฮ่านะครับอันนี้สนับสนุนโดยศูนย์ยามาฮ่าเฮียเบลเขาจัดให้มาเป็นเรียกว่าปีกสายการบินจวดแอร์ไลน์นั่งสบายสบายทั้งลำนะครับประมาณนี้ด้านนี้ก็เหมือนกันด้านนี้ก็จะมีปีกเหมือนกันมาดูอุ้ยด้านนี้ขูดตรงนี้ด้านนี้ก็จะมีปีกเหมือนกันนะครับแล้วก็แล้วก็จะมีมือเบรกนะครับมือเบรกตอนนี้จะอยู่หมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็มือคัตมาดูมือคัตก็อยู่ประมาณ 4-5,000 ประมาณนี้เป็น PWM นะครับด้านนี้เป็นคอร์ซ่าคอร์ต้านะครับแล้วก็มาดูท่อนี่ท่อจะเป็นเขาเรียกว่าอัสติน GPR 1มั้งใช่ปะอัสตินอ่ะเป็นท่อของแท้นะไอตัวนี้แท้เลยนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวแล้วก็โช๊คเนี่ยมันโช๊คโอเลี้ยงเห็นไหมโช๊คโอลินแท้ๆเลยนะมันมาจากโรงงานเลยเป็นโช๊คโอลินแท้ๆเลยแต่ GPS พี่แบงค์ไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าพี่แบงค์ให้แฟนซ้อนนะครับตรงนี้แล้วก็จริงๆไม่อยากให้แม่งซ้อนหรอกเรื่องเยอะไงมึงจะไปรับใครมึงจะไปวันนี้ใครก็ไม่เป็นไรครับไหนๆก็ใส่แล้วก็คือถ้ามันไม่นั่งไปกับเราเดี๋ยวเราก็ไปรับคนอื่นก็ได้นะครับดูแล้วกันนะครับก็บอกเลยพ่อบ้านใจกล้าเสี่ยงตีนเคยกลัวเหรอกลัวแล้วจะบอกหลายๆคนเนี่ยอยากรู้ใช่ปะว่าพี่ R1M เนี่ยแม่งแพงกับอะไรอ่ะพี่จะบอกเลยครับชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้เห็นไหมชิ้นหน้ามันเนี่ยชิ้นเนี้ยคาร์บอนเนี่ยชิ้นเดียวเนี่ยประมาณ90,000 แค่เนี้ยเนี่ยโง่เลย90,000แล้วก็เนี่ยไอตัวเนี้ยบางคนหน้า95,000 ปังนะครับ95,000โคตรแพงเลยซ่าแล้วก็อันเนี้ยฝั่งละนะเรียบลงไปด้วยเลยฝั่งละแสนเนี่ยเอาง่ายๆแสน95,000แสน390,000แล้วก็โคตรแพงเลยอะรถคันเนี้ยแล้วก็จะมี GPS ตรงนี้ที่มันจะเป็นตัวคาร์บอนอย่างในรูปเนี้ยแล้วก็มันจะเป็นตัวปุ่ม GPS เนี่ยคาร์บอนเนี่ย 50,000 GPS 45,000 รวมสายอีก100,000พอดีครับตัวปิดเบาะที่เป็นที่น้องๆเห็นที่มันเป็นคาร์บอนอะแล้วมี GPSนั่นนะครับ100,000พอดีนะครับก็พยายามอย่าไปตีนคิงรถใครเขามากเขาล้มขึ้นมานี่เหี้ยเลยนะครับผมก็ไม่กล้าจะขับแล้วก็น้องๆถามว่าอนาคตจะแต่งอะไรต่อไปไหมแต่งครับพี่แบงค์จะใส่อกล่างตัวยาวนะครับอกแท้ประมาณ 20,000 กว่าบาทมั้งพี่แบงค์เก็บตังค์อยู่น่าจะอีกเติบนึงแหละนี่ตัวยาวเลยเป็นอกยาวแล้วก็เปลี่ยนสายเบรกนะครับสายเบรกเป็นเขาเรียกว่าสายอะไรวะสายถักอะเฮลอะสายถักเฮลอะทั้งคันเลยนะสายถักเฮลนะต้องของเฮลนะพี่มั่นใจใช้ของเฮลนะเพราะของเฮลเขาดีจริงๆเข้าใจปะของเฮลอะส่วนปั๊มเบรกมีแนวโน้มไหมมีครับแต่พี่จะหันหัวกลับมันลงมาข้างล่างนะน่าจะใส่เป็นของทั่วไปเป็นแบบเบมโบทั่วไปที่เขาเล่นกันแต่ว่าตัวข้างหน้านี่จะบอกเลยว่าตัวข้างหน้า R1M นี่
ถ้าคิดจะเปลี่ยนปั๊มนะเปลี่ยนจานดีกว่านะครับเปลี่ยนให้เป็นจานโฟตติ้งดีกว่าเพราะว่าปั๊มเนี่ยลูกสูบเนี่ยมันเป็นลูกสูบไทเทเนียมแล้วนะครับเป็นลูกสูบไทเทเนียมแล้วก็คือมันอย่างดีอ่ะนี่เดี๋ยวดูดิ4พอร์ตอย่างดีเลยนะคือมันดีแล้วอ่ะครับคือจะบอกว่าปั๊มหน้าเนี่ยมันดีแล้วเซาะร่องระบายความร้อนด้วยเห็นมั้ยปั๊มหน้ามันดีมากๆนะสำหรับคนที่ไปเปลี่ยนออกก็ขอให้คิดดีๆนะครับแต่ถ้าใครอยากเปลี่ยนปั๊มในเรื่องของเอาประสิทธิภาพหรือเอาหล่อจะมีอยู่2แบบพี่อยากแนะนำว่าถ้าเปลี่ยนปั๊มเนี่ยถ้าจะเอาประสิทธิภาพเนี่ยเอา M4 ก็พอแล้วนะครับเพราะว่าเราใช้ในถนนเนี่ยเรากำเนี่ย M4 เนี่ยมันจะค่อนข้างกำลึกนิดนึงนะครับกำลึกนิดนึงเบรกถามว่ามันอยู่ดีไหมมันก็อยู่ดีเหมือนกันแต่ถ้าไปใช้พวก P4 พวกแพงๆ Moto GPR PR พี่เหี้ยอะไรนิกงนิเกื้องอะไรน่ะนั่นแหละไอ้พวกนั้นมันแตะนิดเดียวมันอยู่แต่เราคำนึงถึงตอนเราตกใจตอนเราตกใจอย่างน้องข้าวนะครับเคสน้องข้าวที่เสียไปตกใจแล้วกำแรงเลยรถก็เลยแบบเงี้ยเลยเข้าใจปะคือมันอยู่ดีเกินอ่ะบางทีมันก็ไม่ดีสำหรับเราไงเราเป็นคนชั้นต่ำเราก็ใช้ของต่ำๆพอแล้วนะนี่เห็นไหมปีกสายการบินจวดแอร์ไลน์นั่งสบายนะน้องพี่บอกไว้ก่อนก็จะประมาณนี้ฟังเสียงไหมฟังเสียงโอเคอันนี้นะครับอันนี้ก็พี่บังก็จะมาแนะนำอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวปุกปิดกระปุกน้ำมันเบรกนะครับโมโต GP นะครับพี่แบงค์ได้มาจากมือล็อตซี่เลยนะตัวเนี้ยประมูลกันอยู่ที่7-8 หมื่นนะ7-8 หมื่นล่าสุดอยู่ที่90,000แต่ว่าก็ไม่ได้ปล่อยไปราคาเลยตอนนี้ดรอปมาเหลือ70,000-80,000นะก็ไม่เป็นไรครับนี่แล้วก็จะเป็นบักดุกไม่ใช่บักดุกหรือบักทูนะปลาทูแล้วก็พวงกุญแจพวงกุญแจแบบนี้หมดแล้วนะครับดูปากนัชชาว่าหมดแล้วมีแบบใหม่คือแบบนี้ทักมากันเลยขอเวลาไม่เกินอาทิตย์หนึ่งของมาส่งใครจะโอนมาจองโอนมาสั่งโอนมาเลยพี่จะจดชื่อไว้ขอเวลาอีกไม่นานโอเคไหมมาฟังเสียงไม่ต้องดูหรอกหน้าปัดเคยดูกันแล้วแหละนี่ฟังใกล้ๆเนี่ยตาติดเปล่าไม่รู้เนี่ยไม่ทันตาหลายวันตีนอ่ะมีอะไรไหมก็ไม่มีอะไรมากหรอกนี่คือบักดุกนะอยากดูบักโน่ไหมล่ะอู้หูหนักไปเขียนก่อนนี่ก็รถก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนโชคใครที่งงว่าปรับไฟฟ้าเป็นไงมาดูนี้ครับนี่คือมันจะมีสายอย่างนี้นะครับคือการปรับเนี่ยมันสามารถปรับแรงเหนืดแรงรีบาวโชคได้จะให้โชคยุบเยอะขนาดไหนให้โชคแบบขึ้นช้าขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเขาเรียกว่าแรงรีบาวของโชคแต่ว่ากูก็ปรับไม่เป็นหรอกพี่ก็ปรับไม่เป็นนะครับพี่ก็มีค่าแค่แบบว่ากูก็ใช้ไปนะรถถามว่ารถเนี่ยพี่แบงค์เนี่ยออกมาหลายๆเดือนเนี่ยวิ่งกี่กิโลแล้วมาดูพี่จะเปิดให้ดูครับเนี่ยครับวิ่งไป500โลครับนี่คือ500โลนี่ขี่แค่ในเมืองนะไม่ได้ไปไหนเลยนะ500โลเนี่ยแล้วพี่แบงค์ก็ใช้โหมด B วิ่งนะครับจะใช้โหมดเป็นโหมด B วิ่งจริงๆแล้วพี่แบงค์ก็จะปิด traction control อย่างนี้ด้วยนะครับเพราะว่าพี่แบงค์จะชอบยกล้อนะครับประมาณนั้นแต่ว่าที่ไม่ได้ถ่ายคลิปยกล้อให้น้องๆดูก็เพราะว่ากฎเกณฑ์ของ YouTube มันแรงมากจริงๆแล้วเนี่ยเรามีคลิปบักดุกที่จะให้น้องดูเนี่ยทั้งหมดประมาณเฉพาะบักดุก4คลิปที่พี่แบงค์ตัดไว้แต่ไม่ได้นานนะก็เพิ่งอัดมาแล้วก็ตัดไว้ก่อนหน้านี้ที่ติดพี่แบงค์ก็ลบไปแล้วนะครับมี4คลิปบักโง่อีก3คลิปนะครับแล้วก็คลิปแกล้ง
คนอยากดูคลิปแกล้งแฟนคลิปแกล้งเพื่อนเดี๋ยวจัดให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยน้องๆเนี่ยก็จะเป็นวันเสาร์ของน้องๆใช่ป่ะพี่แบงค์เนี่ยจะได้เดินทางจากขอนแก่นนะครับ4:30ไปที่เมืองเลยไปงานผีตาโขนซึ่งพี่แบงค์จะบักดุกไปนะเอาคันนี้ไปสำหรับใครที่เจอพี่แบงค์ก็สามารถทักถ่ายรูปได้ก็เฮฮาสนิทกันปกตินะครับคือไม่อยากให้แบบว่าคิดว่าเฮ้ยพี่แบงค์แม่งหญิงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คืนของวันเสาร์พี่แบงค์จะไปนอนภูทับเบิกถ้าใครได้ดูคลิปนี้อยากจวดอยากแจมอินบ็อกซ์เข้ามาไปซ้อมคอมาแข็งๆอยากเจอเด็กเพชรบูรณ์อ่ะเขาว่าแข็งนักแข็งหนาว่ะอยากเจอว่ะก็คลิปนี้หมดเวลาไปแล้วนะครับรอดูบักโน่พรุ่งนี้แล้วกันวันเสาร์เดี๋ยวพี่จัดบักโน่ให้เต็มลำเลยใครถามว่าทำไมพี่แบงค์ต้องใส่กางเกงสั้นแบบนี้ด้วยมันเป็นทางของพี่น้องพี่ชอบไว้เจอกันนะน้องไปละ